าแป๋วเลยหลังจากที่ได้เดินเข้ามาช่วยรอบเมื่อกี้เนี่ยขณะที่ยังหลับอยู่สัมผัสแรกยังไงแบบไหนแล้วค่อยเล่านะมันจะได้รู้ว่า before จริงๆมันคืออะไรคือในระหว่างที่สองมือเปล่ายังไม่ใช่หนึ่งปากด้วยนะรู้สึกอย่างใดในการที่สัมผัสแต่ละโพสต์แต่ละจุดแต่ละจุดก็อยากจะให้ลำดับเพราะว่ามาถึงวันนี้เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์เชื่อมั่นว่าเกินร้อยนะว่ามันใช้ได้จริงๆซึ่งไม่มีผลร้ายใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นเลยในร่างกายมนุษย์ไม่มีไซด์เอฟเฟกต์เลยมิดเดียวก็ไม่มีเพราะไม่ได้กินทาฉีดอะไรทั้งสิ้นนะลุงหมอนำเสนอกันมามากมานานมากในเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในความร้อนซ่อนอยู่ในไฟฟ้าแต่ต้องเป็นไฟฟ้าสถิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ยังไม่รู้เรื่องราวของไฟฟ้าสถิตแปลว่าคุยกันไม่รู้เรื่องแน่นอนเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องก็ต้องใช้ระบบประสาทเนี่ยเป็นตัวคอนเฟิร์มเพราะว่าประสาทหรือว่านิวโรซิสเต็มเนี่ยนั่นคือเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากจะต้องใช้ทัชชิ่งเมื่อทัชชิ่งกันมาแล้วความรู้สึกตรงนั้นนะครับ before after นั่นมันจะเป็นตัวชี้วัดในเชิงวิทยาการของใหม่ของโลกเลยครับเรื่องของสุขภาพลุงออกกล้าพูดในระดับนั้นงั้นอย่าลืมว่าลุงออกกำลังคุยกับนักวิชาการทางด้านการศึกษาคนหนึ่งในที่นอนอยู่เนี่ยต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยเรียนวิทยาศาสตร์จ๋ามาทุกเรื่องเลยสุดท้ายก็มาลงเอยที่ธรรมชาติคือสุขภาพมนุษย์จะขนาดไหนก็ตามทีมาลงเอยที่สุขภาพหมดงั้นศตวรรษ21เนี่ยถ้าหากว่าไม่เข้าใจเรื่องของธรรมชาติจะอยู่ยากมากธรรมชาติอันเป็นตัวของเราเองที่เรียกว่าสุขภาพนี่แหละแล้วก็ธรรมชาติอันเป็นสิ่งแวดล้อมจากมิลลิเมตรแรกออกจากตัวเราแวดล้อมทั้งหมดถือไปเป็นธรรมเป็นธรรมชาติหมดทั้งแนวตั้งและแนวราบ360องศาเป็นธรรมชาติหมดถ้ามนุษย์เราไม่สามารถแอบซอบหรือออสโมซิสไอพลังงานเป็นธรรมชาติจะอยู่ยากมากเป็นกันทั้งโลกใบนี้เพราะฉะนั้นลุงออกจะมีความเชื่อมั่นเกินร้อยนะร้อยไม่ต้องพูดแล้วเอาตัวเกินเนี่ยมาใช้กันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่ได้ถูกสัมผัสโดยตรงเนี่ยงั้นแหละโบราณเขาบอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นตาเห็นเป็นเช่นที่คนเขาอยู่ในดู YouTube บ้านเราทีวีนาทีนี้กับดูเฟซไลฟ์อยู่ในเวลาทีนี่คำว่าตาเห็นท่านอยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้ก็คือตาเห็นมันจะไปสู้จับต้องได้ไงมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลานี้ก็มาแอปรูฟกันเมื่อกี้นี่ผ่านกระบวนการพรูฟวิ่งไปแล้วใช่ไหมก็คือการแชร์กันนะแชร์กันด้วยฟิลลิ่งนะมันจะโฟล์มันเองครับมันจะเกินภาษาครับแต่เวลามันแชร์เรียบร้อยแล้วนะตัวที่คอนเฟิร์มจริงคือร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นแหละเรียกว่าเป็นการแอปรูปแล้วถ้าเป็นการลงน้ำก็ลงน้ำชั่วแล้วตรงนั้นชัดเจนสัตวัตนี้ต้องเป็นเช่นนั้นเรื่องสุขภาพดูงอกเรียกว่าการแพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันขณะนาทีต่อนาทีมันมาถึงยุคของมันเพราะฉะนั้นจึงจะเป็นมากจะต้องสร้างความเข้าใจสองมือเปล่ากำหนึ่งความเข้าใจที่คุยกันนี่คือความเข้าใจ
ที่ได้รับการทัชชิ่งมาเรียบร้อยแล้วมันจะเข้าใจลึกซึ้งมากแต่ถ้าหากว่าไม่ได้สัมผัสตัวก็รู้เผินชัดเจนเนาะเอาล่ะอยากจะให้เล่ามาทั้งหมดว่า before นับเรื่องตั้งแต่ 2-3 วันที่ผ่านมาติดต่อมาหาลุงออกยังไงเชิญครับอาการเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งมาถึงนาทีเนี้ยเอาคำตอบก่อนว่ามันมีนิ้วก้อยหัวมือเนาะที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยยกนิ้วก้อยหรือว่ายกนิ้วนางเชิญครับผลของมัน2หัวมือนะโอเคแปลว่าบทสรุปตรงนั้นนะเอาล่ะอธิบาย before เชิญครับตั้งแต่วันเสาร์ที่มีอาการรู้สึกก็เข้าใจว่าเป็นไข้หวัดธรรมดานะคะแต่ก็มันผิดสังเกตตรงที่ทำไมมันถึงได้ปวดเมื่อยตามร่างกายมากกว่าปกติซึ่งถ้าเป็นไข้หวัดธรรมดาไม่เคยมีอาการแบบนี้ค่ะแต่ว่าเคยเป็นไข้มาก่อนหลายครั้งหลายครั้งค่ะแต่ว่ามันไม่หนักเท่าไม่เท่าครั้งนี้จนวันอาทิตย์ก็โทรมาวันนี้เป็นวันที่อังคารวันอังคารโอเคอาทิตย์โทรมาอันอาทิตย์โทรมาค่ะก็รู้สึกดีขึ้นค่ะแต่ก็ยังไม่หมดไม่หายซะเลยทีคำว่าโทรมาคำว่าดีขึ้นในบริบทนี้ว่าในพอยต์นั้นนะลุงหงอนได้ทำอะไรก็ได้บำบัดแล้วก็ให้ผ่านอะไรผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะค่ะแล้วก็บำบัดแล้วก็การเรื่องของการหายใจค่ะแต่ก็มันก็พอวางโทรศัพท์ไปก็รู้สึกดีขึ้นนะคะประมวลได้ไหมว่าดีขึ้นจากเดิมมัน 100% แย่ดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ในนาทีถัดมานาทีละประมาณ 50% โอเคค่ะแล้วทีนี้พอวันจันทร์ก็ยังมีอาการอยู่อีกไม่ไหวคือลุกเดินก็ไม่ได้ขาแขนไม่มีเรี่ยวแรงแบบว่าการทรงตัวไม่ดีจนวันอังคารคือวันนี้ค่ะวันนี้ตัดสินใจออกจากบ้านมาบำบัดกับลุงที่นี่ค่ะปกติใช้รถประจำทำไมวันนี้ไม่ขับรถมาขับไม่ไหวค่ะปกติจะขับรถเองวันนี้นั่งแท็กซี่มาขับไม่ไหวจริงๆค่ะแล้วก็ถามก่อนในระหว่างนั่งแท็กซี่มารู้สึกอย่างไรในบนแท็กซี่อยากหลับอย่างเดียวค่ะไม่อยากมองอะไรเลยค่ะแล้วก็แขนขาเนี่ยอ่อนแรงค่ะแล้วก็ปวดหัวตัวร้อนประกอบกันค่ะจนมาถึงที่ลุงก็ตอนแรกลุงให้นั่งอยู่ข้างหน้าแต่ว่านั่งไม่ไหวเลยบอกลุงว่าขอมาเอนหลังดีกว่าค่ะค่ะแล้วพอลุงมาสัมผัสตอนแรกในระหว่างนั้นหนูกำลังหลับตาอยู่นะใช่ค่ะโอเคไม่อยากสัมผัสแรกเลยอ่ะ first step ค่ะสัมผัสแรกตรงไหนรู้ไหมตรงท้องค่ะตรงท้องตอนในท้องตอนแรกมันจะรู้สึกเหมือนหน่วงหน่วงเหมือนจะคลื่นไส้อ่ะค่ะแต่มันไม่อาเจียนมันคลื่นไส้แล้วก็เจ็บค่ะแต่พอจับไปแล้วก็อาการคลื่นไส้ไม่มีแล้วค่ะแปลว่าเจอสองมือเปล่าเข้าไปให้แล้วยังไม่มีหนึ่งเปล่านั่นไม่ได้คุยเลยโอเคเชิญแล้วก็ตรงหน้าอกตอนแรกรู้สึกหายใจมันไม่ทั่วท้องอะค่ะหายใจถี่แบบหายใจไม่สะดวกแต่พอลุงจับตรงหน้าอกสักพักรู้สึกหายใจดีขึ้นคำว่าดีขึ้นจากร้อยเป็นแย่เป็นร้อยก็แล้วกันดีขึ้น 100% เลยค่ะโอ้โหค่ะแล้วก็ที่ศีรษะตอนแรกปวดหัวปวดแบบตุบๆๆแต่ไม่ได้ตลอดเวลานะคะแต่พอสัมผัสไปแล้วดีขึ้น 100% หลุดเลยใช่ค่ะแล้วจากที่ไม่อยากลืมตาก็พอหลับตาไปหลังจากที่ลุงบำบัดทีนี้ไม่อยากหลับแล้วค่ะอยากมองอยากลืมตาแบบตาสว่างขึ้นมาทันทีเลยค่ะก็แปลว่าโรคใบนี้กลับคืนมาเป็นของเราแล้วประมาณนั้นอ่ะค่ะแล้วก็แขนเดิมสภาพที่ผ่านมาเหมือนนกตกน้ำที่เดินผ่านมานะครับก็เป็นว่าโอ้โหถ้ามีที่กระโดดมันเลยนะโลกใบนี้ถ้ามันหายไปเลยเนาะประมาณนั้นเลยครับความรู้สึกจะเป็นเช่นนั้นก็ค่อนข้างจะหมดสภาพอ่ะโอเคเชิญครับแล้วก็แขนกับขาตอนแรกที่แขนก็ไม่มีแรงขาก็ไม่มีแรงคือเดินไม่ทรงตัวไม่ได้ค่ะแต่พอ
ลุงสัมผัสแล้วอยากเดินได้ค่ะอาการที่หมดเรี่ยวแรงหายไป 100% อยากจะวิ่งเลยขนาดนี้ใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าที่มือตอนแรกมันร้อนร้อนมันร้อนร้อนนะคะแบบมันตอนนี้มันรู้สึกแบบเย็นเย็นขาที่มืออาการตอนนี้ค่ะอธิบายได้ไหมตรงนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาชาววิชาการที่เรียนกันมาตลอดที่ระยะเวลากับลุงเอาเสนอพลังงานบริสุทธิ์มันอธิบายเชื่อมโยงกันได้ไหมครับน่าจะเป็นกระแสของพลังงานที่ลุงสัมผัสหรือเปล่าค่ะเลยทำให้มันเปลี่ยนจากร้อนเป็นเย็นค่ะก็แปลว่ามาถึงนาทีนี้ลองยกแข้งยกขาที่เรียกแรงกลับขึ้นมาแบบ 50% 100% ได้ยังขาเราแขนเราตัวเราต้องรู้เองนะ before กับ after เนี่ยค่ะแขนขา 100% เลยค่ะแต่ว่ายังมีที่หลังมีที่หลังนะเดี๋ยวนี้มีอยู่นะค่ะดูนะฮะหลังจะหายไหมจะเอานอนคว่ำหรือตะแคงนอนคว่ำเอาลองใช้ครับพลิกเอาเองครับดูซิว่าสองมือเปล่าจะช่วยกำจัดอาการปวดที่ว่านั้นได้เป็นไงโอเคนะตรวจสังเกตการเรียนรู้ด้วยกันเรื่องนี้มันต้องสัมผัสตรงมันเป็นของใหม่คำตอบมันจะมาเองปวดหายปวดนั่นคือตัวคอนเฟิร์มที่ชัดเจนนะคะเห็นไหมเอวยังไม่ได้แตะด้วยนะพี่กูยังไม่ได้แตะเอวนั่นความรู้สึกนะขาส่วนขาหายใจส่วนหายใจจุดที่มันสัมผัสก็ต้องรู้ด้วยทำไปเถอะมันจะเบาไปเรื่อยๆมันยังไม่ได้สัมผัสเอวนั่นเองสุดท้ายที่เอวนะค่อยปรับพลังนี้มันค่อยผ่อนเข้าหากันนะครับน้ำหนักตัวมากเนี่ยยิ่งสะสมมาเยอะแล้วก็ลายสะสมส่วนสะสมนั่นสะสมมาตั้งแต่แรกเกิดนั่นแหละมาถึงตรงนี้มันจะเบากว่าทุกครั้งไป
ันเหมือนกระดูกดึงออกให้ไปหมดทั้งนั้นนะอิสระภาพทำเองกันดีมั้ยจะโปร่งจะโล่งนะครับเรียกว่าแถบขวาถึงแถบซ้ายนะดีมากขวาทำไปแล้วก็แยกส่วนแยกประสาทออกจากกันให้ได้ระหว่างซ้ายกับขวาเพื่อความแพ้คนที่ความแพ้ได้คือคนที่มีปัญญานะบอกให้ทราบไว้หาความแตกต่างให้ได้นั่นคือคนที่มีปัญญาไม่มีปัญญาจะหาความแตกต่างไม่ได้ในเวลาเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันทีนี้ก็มาถึงคอยสุดท้ายคิดว่าปวดจุดนี้แหละทำไมน่าภาพเกิดกับตัวเองดูสิโอไม่โอคนอื่นในโลกนี้ 7,000 กว่าล้านคนไม่สามารถตอบแทนหนูได้นี่นะหายปวดยืดลงมายืดอ่ะอยากยืดก็ยืดอย่ายืดยืดไปเลยให้เต็มร้อยไปเลยเดินเหินนู่นนี่พวกเงยไหลอิสรภาพเกิดแก่ตัวเราเองอิมเมจิเนชันไปยังนกร้างหาวกับอากาศนู่นโยกเยกซ้ายขวาจะกระโดดรถเต้นเป็นบันลงมาเล่ใส่เข้าไปเลยนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์พันลึกพูดไปด้วยอธิบายไปด้วยก็ได้เป็นลักษณะที่มันเป็นฟิลลิ่งอ่ะตรงนี้มันเกินกว่าภาษาแต่ถ้าหากเขาถ่ายทอดผ่านภาษาได้ก็ดีย้ำอย่ามางมงายกับลุงงอกลุงงอกไม่ได้เจตนาให้ใครเชื่อแต่ลุงงอกมีเป้าประสงค์ให้ทุกคนในโลกนี้เข้าใจพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้โอเคนะบรรยายเองเลยตอนแรกที่ก่อนที่ลุงจะสัมผัสเหมือนไหล่หลังมันจะหลุดให้ได้ค่ะเวลาเดินมันแบบเหมือนหลังมันจะหลุดเวลาจะลุกทีก็ต้องเดินหนีเดี๋ยวไม่ต้องนั่งเกรงใจลุงออกโอเคไหมอิสรภาพยังไงก็เชิญนักธรรมยาสายเวลาจะเดินก็เวลาจะลุกก็ต้องจับหน้าต่างบ้างจับขอบเตียงบ้างไม่สามารถที่จะลุกด้วยตัวเองได้แล้วก็ปวดระบมไปหมดแต่ตอนนี้โล่งไปหมดแล้วก็ที่ปวดหลังตอนแรกก็หายไปเลยดีขึ้น 100% เลยค่ะจากที่ตอนแรกไม่อยากลืมตาไม่อยากเดินเลยตอนนี้โอ้โหเรี่ยวแรงก็กลับมามีกำลังหลังก็หายปวดลืมตาได้ดีขึ้นนิดนึงอย่าเพิ่งอย่าลืมนะหนูพูดเนี่ย
อยู่ในสถานะบุคคลหนึ่งในสังคมโลกคือข้าราชการครูนะอย่าลืมนะค่ะหนูอย่าลืมในเวลาพูดจาค่ะเพราะว่าบางทีมันจะกลายเป็นตัวตลกหนึ่งนะให้ผู้คนทั้งโลกเขาเข้าใจว่าลุงเหงาคือผู้พิเศษไม่เอาโอเคนะหนูยืนตรงนั้นเด็ดขาดเพราะว่าหนูเป็นคุณครูนะคะภาษาแต่ละครั้งเนี่ยคือความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายจำไม่เลยของจริงความจริงมีเพียงสิ่งเดียวจำแม่นๆคำพูดนี้เพราะฉะนั้นของจริงความจริงก็อยู่เป็นผู้ได้รับตรงๆนะขึ้นศาลไหนก็ศาลตัดสินผ่านตลอดก็แล้วกันเห็นไหมฮะไม่ยุ่งยากกับศาลไปซ้ำไปใช่ไหมฮะจำเป็นหลักเอาเชิญต่อครับมีอะไรเชิญคือของอย่างนี้นะคะถ้าไม่เกิดกับใครแล้วคือถ้าไม่ได้มาลองสัมผัสด้วยตัวเองอะค่ะจะแบบจะไม่มีทางเชื่อได้จริงๆคือพอมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงอะค่ะมันคำว่าเชื่อเป็นคำพูดยิ่งคำพูดถูกต้องถ้าไม่มาสัมผัสจริงจะไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะไม่ใช่เชื่อลุงหงอกนะแม่ต้องเชื่อว่าในตัวเองค่ะความน่าจะออกเป็นเช่นนั้นซะมากกว่าเดี๋ยวเชิญครับค่ะคืออยากให้มาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะไม่ต้องเชิญชวนมันหายค่ะมัน 100% เลยอะค่ะจากที่ตอนแรกไม่น่าเชื่อว่าเดินเข้ามาแบบมันเดินไม่ได้อะค่ะนกตกน้ำใช่ค่ะแต่ตอนจะวีเลยนี่ดีกว่าตอนนี้แบบมันจริงๆอะค่ะมันคือเรื่องจริงเลยมันโอ้โหอาการที่เป็นมันหายไปเลย 100% นะคะค่ะอยากคือจะหาคำพูดยังไงคะคือมัน 100% มันหาย 100% จริงๆอะค่ะเกินคำพูดถูกต้องค่ะมันไม่มีคำพูดหรอกตรงนั้นน่ะค่ะก็เหมือนกับเราเชื่อพระศาสดาน่ะคือไม่ต้องมีคำพูดอ่ะอย่างเงี้ยทุกพระองค์อ่ะไม่ว่าจะเป็นท่านนบีมุฮัมมัดก็ดีนะพระเยซูเจ้าก็ตามทีพระพุทธเจ้าก็ตามใจประมาณนั้นนะเราเชื่อมั่นในพระศาสดาพระองค์นั้นอะไรค่ะมันเป็นความเชื่อมั่นตรงนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องราวมนุษย์ไม่ต้องพูดถึงเงี้ยมันเหมือนกับแตะสิ่งนั้นได้ประมาณนั้นน่ะในฟิลลิ่งที่เป็นเองที่มีเองเนี่ยหรือเปล่าไม่ทราบใช่ป่ะใช่ไหมฮะค่ะแล้วคอมเพลชัยวิทยาศาสตร์ที่เรียนมาตั้งแต่แอมาถึงนาทีก็คือค่าที่ผ่านมานะคะอย่างไม่สบายกินยาก็แค่เหมือนแบบกดให้แบบแต่มันไม่ได้หายถ้าเป็นไข้หวัดเนี้ยค่ะกินยาแต่มันไม่ได้หายแล้วมันก็เหมือนจะไปสะสมอีกพอถ้าวันข้างหน้าเราเป็นไข้อะไรขึ้นมาอีกมันก็จะสะสมแล้วเราก็อาจจะเป็นหนักยิ่งกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะในความรู้สึกค่ะตัดสินใจยังไงมาถึงที่นี่โอ้ตัดสินใจทันทีเลยค่ะเพราะว่าไม่อยากลืมตาเดินไม่ไหวอะค่ะเลยนั่งแท็กซี่มาเลยอะค่ะเคยรู้จักลุงหล่อมาก่อนหรือเปล่าครับรู้จักค่ะรู้จักยังไงครับก็เคยบำบัดมาก่อนแล้วกำจัดครับกำจัดค่ะเป็นผิวหนังอะค่ะน้ำเหลืองไม่ดีเงี้ยค่ะแล้วก็ลุงหงอกก็กำจัดให้นับจากวันนั้นถึงวันนี้มันกี่วันกี่เดือนกี่ปีมาแล้วครับเป็น10ปีแล้วค่ะเฮ้ยได้อะค่ะตั้งแต่เริ่มแต่เนื้อสาวแบบวันเนี้ยใช่ค่ะที่รู้จักกับลุงตั้งแต่เกิดกายด้วยอะค่ะรู้จักโดยทางไหนที่บ้านพี่ลุงสายยันนะคะข้างข้างข้างติดกันค่ะค่ะแล้วก็พี่หนุ่มก็พาไปหาลุงพี่ชายคุณใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะที่พาไปหาที่บ้านท่าน้ำเกียกกายค่ะตอนนั้นอาการเป็นยังไงครับมันก็จะเป็นผดเป็นแผลเป็นน้ำเหลืองที่แขนที่ขาเต็มไปหมดเลยอะค่ะร่องรอยสิ่งนั้นมีไม่หลงเหลือมันไม่เห็นรอยแล้วมันหายไปหมดแล้วเดี๋ยวไล่ไปก่อนเพราะหมายถึงว่าตอนนั้นหมายความว่าทั้งแขนและขาเนี่ย
ป็นแผลด้วยค่ะและเป็นแผลที่เป็นน้ำเหลืองด้วยค่ะทั้งตัวเหรอแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์ของร่างกายนอกร่มผ้าค่ะนอกร่มผ้าทั้งหมดก็คือประมาณขาแขนค่ะแล้วไงต่อครับไปทำยังไงมาก็มาลุงหงอกก็ไม่มาหาลุงหงอกไปทำอะไรมาก่อนก็ไปรักษาโรงพยาบาลแล้วหมอก็ฉีดยาให้หมายถึงว่าเราไปรักษาโรงพยาบาลใช่ค่ะโรงพยาบาลเป็นอะไรครับถึงไปรักษาโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลเป็นอะไรเราถึงไปรักษาโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลเราไปรักษาที่โรงพยาบาลเราไปรักษาเขาหรือเขารักษาเขารักษาเราอ๋อเราไปให้โรงพยาบาลรักษาเราครับแล้วก็ไม่หายหมอเขาก็ฉีดตามแผลเลยอะค่ะคือไม่หายนี่คือทั้งกินทั้งกินแล้วก็หมอก็ฉีดแล้วมีไหมอะไรนะคะมียาทายาอาบมีไหมอาบอาบก็มีก็เคยมีค่ะแต่ว่าที่โรงพยาบาลเดียวกันนั้นค่ะเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงแต่ก็ไม่หายจนมาเจอกับลุงก็กำจัดค่ะลุงก็กำจัดให้มาหาลุงค่ะมาอยู่ 3-4 ครั้งอะค่ะประมาณนั้นค่ะแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้ไม่มีภูมิแพ้โรคผิวหนังน้ำเหลืองเสียอีกแล้วค่ะน้ำเหลืองที่ดีกี่วันครับใช้เวลาในการใช้พลังงานประมาณ1อาทิตย์อะค่ะ1อาทิตย์ผลจากพลังงานวันแรกก็เห็นผลเลยหรือยังครับหรือยังไม่เห็นวันแรกก็ยังไม่ได้ยินเรื่องของคุณน้องพี่ชายได้ให้ข้อมูลด้วยว่าวันแรกก็หายเลยไอ้ปิดยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยมันคั่วเลยยังไงมันยุบอะค่ะแผลที่มันเป็นน้ำเหลืองมันเป็นน้ำเหลืองมันพุพองมันก็แห้งพุพองให้ฟังหน่อยสิครับใช้ชีวิตยังไงตอนนั้นก็ต้องแปะปาเตอร์ค่ะไปทำงานไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องตอนนั้นทำงานแล้วด้วยใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเรียนอยู่เหรอครับตอนนั้นมันพุพองเป็นหนองไหมค่ะเรียนอยู่ไม่ใช่เหรอไม่แน่ใจช่วงเวลาอ๋อมัธยมอยู่คุณลืม20ปีที่แล้วคุณต้องเรียนอยู่สิคุณยังไม่ทำงานก็คุณบอกว่า20ปีที่แล้วไง10 ปี10 ปีแล้วตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่35 35ก็25ใช่ไหม25ไม่น่าจะ10ปีแล้วล่ะน่าจะเกินกว่า10ปีเพราะว่าพี่ชายคุณรู้จักลุงหงอก20ปีผมบอกว่า10ปีเล่นไม่ได้หรอกลืมเพราะฉะนั้นตอนนั้นคุณ15 15 16ชั้นประถมหรือมัธยมตอนนั้นน่ะนี่คือดีม.ปลายใช่ป่ะม.ปลายอ่ะมัธยมม.ปลายคุณไปอะไรไปเล่นในบ่อนาอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะอยู่ๆมันก็เป็นมาตั้งแต่เด็กเลยเป็นแผลผุพองมายาวนานเรื่องตัวเองทำไมจำไม่ได้ให้ผมอธิบายได้ไงเสร็จปุ๊บคุณก็ใช้ทั้งอะไรใช้อะไรบ้างใช้ทั้งวิทยาศาสตร์ศิลปศาสตร์ศิลปเวทคุณก็เคยนี่ไปไหมศิลปศาสตร์ไม่มีแล้วพวกโบราณอ่ะสมุนไพรสมุนไพรเคยศาสตร์ตะวันตกสาขาจีนใช้อะไรจีนใช้อะไรจีนไม่แน่ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มต่อใช่อะไรทำไมคุณไม่รู้เรื่องคุณน่ะอะไรครับคุณใช้ไม้จิ้มฟันตัวยาใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มตัวยาแล้วก็มาจิ้มที่ตัวเราที่ตัวเราที่แผลเราแล้วอะไรอีกเคยไปอาบน้ำมนต์ไหมตอนนั้นไม่มีแต่ไม่มีแสดงว่าไปก็คือพบแหละไปจิ้มด้วยไม้จิ้มฟันจิ้มด้วยเข็มก็เคยจิ้มใช่ไหมฮะไอ้จิ้มด้วยเข็มน่าจะตรวจชิ้นเนื้อหรือเปล่านี่มันหลังๆมาแล้วนี่เรากำลังพูดถึงตอนต้นนู้นนานมาแล้วหรือเปล่าจิ้มที่มันจะคันๆจิ้มน้ำยาแล้วมันจะคันๆแล้วตรวจชิ้นเนื้อเมื่อไหร่อ๋อตรวจชิ้นเนื้อที่โรงพยาบาลนี่มันล่าสุดตอนเป็นข้าราชการเรียบร้อยแล้วใช่แม่ทำไมผมถึงรู้เรื่องคุณจังเลยเห็นไหมเสร็จเบ็ดเสร็จเสร็จสับคุณก็น่าจะลองทั้งง่ายๆเลยวิทยาศาสตร์จ๋าผมว่าคุณลองได้สุดขีดมากชัดเจนมากจิ้มก็ศาสตร์จีนเพราะนั้นจิ้มศาสตร์จีนเป็นยังไงก็จิ้มน้ำยาแล้วมันจะคันน้ำยาของอะไร
ก็ของโรงพยาบาลของหมอโรงพยาบาลจีนหรือโรงพยาบาลโรงพยาบาลจีนโรงพยาบาลจีนโอ้เก่งจังเลยเสร็จปุ๊บเรียกผลเป็นไงก็ไม่ก็ไม่ได้รู้สึกอัศทานซวงเลยเพราะรู้สึกไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจนไม่เห็นผลก็เลยเลือกเส้นใหม่ก็ไปไหนไปทั่วแหละพอไปไหนไปทั่วก็มาเจอลุงหมอกถูกต้องเนาะนี่กำลังพูดถึงตอนจุดเริ่มต้นของสุขภาพไม่ดีในเรื่องของแผลผู้พองเป็นหนองน้ำเหลืองไหลใช่ไหมจนวันหนึ่งมีคนข้างบ้านมาบอกว่าอ่ะลองไปที่เกียรติกายดูสิลุงหมอกน่าจะช่วยได้ก็เลยไปตามพี่ชายไปก่อนน้องสาวเลยตามเห็นมีข่าวบอกว่ามาวันแรกเป็นหนองเป็นน้ำเหลืองลุงหมอกจับปุ๊บหนึ่งคืนผ่านไปลองย้อนอดีตให้ฟังหน่อยเถอะว่าจำได้หรือจำไม่ได้มันเป็นยังไงบรรยากาศตอนนั้นนะครับก็มันก็จากที่มันน้ำเหลืองมันเยิ้มก็มันก็แห้งเลยผมเคยได้ยินว่าพี่ชายคุณบอกว่ามันหายไปเลยเป็นแผลแบบไม่มีแผลน่ะสนิทเลยแห้งแล้วสนิทด้วยมันเหมือนดูหนังจักรวงสังทองอ่ะพวกยอดกุมารสียอดกุมารอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับคุณจริงโอ้ตอนนี้คุณคือคนนั้นเหรออ่ะเสร็จปุ๊บหลังจากได้รับพลังงานบริสุทธิ์คุณก็ใช้ชีวิตจากเด็กน้อยมาเป็นครูไปเป็นที่ไหนมาบ้างครับครูจุดเริ่มต้นที่บ้านห้วยไคค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็ใช้ชีวิตจนต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมาก็ย้ายกลับเข้ามาใช่ไหมครับใช่ค่ะ okay. หลังจากย้ายกลับเข้ามาเคยได้ยินข่าวว่าเดิมไม่มีแรงไม่ใช่เหรอ 3-4 วันนั้นน่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งถอยหลังไปหน่อยสิที่ตอนนั้นกำลังทำตอนนั้นอยู่เท่าไหร่ช่วงเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนี่เองใช่ค่ะก็ทำวิทยานิพนธ์แล้วก็อยู่แต่กับคอมพิวเตอร์ประกอบกับแม่ก็ป่วยด้วยตอนนั้นแล้วตัวเองก็ต้องส่งวิทยานิพนธ์ก็จะอยู่พอตื่นขึ้นมาก็จะทำพอง่วงก็นอนจะอยู่อย่างนี้จนรู้สึกว่ากระบอกตาไม่อยากคือปวดกระบอกตาไม่อยากลืมตาไม่อยากลืมตาเลยตอนนั้นคำว่าอยู่อย่างนี้กี่เดือนกี่ปีครับตอนนั้นประมาณ5วัน5วันที่อยู่กับหน้าจอเพื่อที่ทำวิทยานิพนธ์ใช่แล้วหนำซ้ำแม่ป่วยเป็นอะไรครับเส้นเลือดแตกเส้นเลือดแตกในสมองแล้วตอนนี้เป็นไงฮะก็แม่บำบัดลุงบำบัดแล้วแม่ก็บำบัดหรือกำจัดครับกำจัดค่ะจากที่หมอบอกว่าน่าจะเป็นถ้าจะคิดจะเล่าต้องเล่าจุดเริ่มต้นหน่อยซิยังไงก็เส้นเลือดแตกหลังจากนั้นบรรยากาศเส้นเลือดแตกไปถึงไหนยังไงก็ไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนะคุณครูครับคุณครูน่ะมีอาการกระบอกตาแล้วคุณครูก็ไม่สบายชัดเจนนะอย่าเพิ่งนะตอนนั้นคุณแม่เนี่ยยังไม่ได้ไม่สบายนะคุณครูหายดีก่อนพอคุณครูหายดีแม่ถึงมาเป็นแล้วคุณครูก็เดิมน่ะคุณแม่ดูแลคุณครูไงจำได้ไหมครับแม่เป็นก่อนแม่เป็นก่อนเหรอใช่แม่เป็นก่อนนะแม่เป็นก่อนแล้วเราก็ดูแลแม่ใช่โอเคแล้วก็ตอนนั้นแม่ก็มาอยู่กับลุงมาอยู่กับพี่ชายแล้วตัวเองก็อยู่บ้านทำการบ้านคือพิมพ์วิทยานิพนธ์จะส่งจนอยู่อย่างเงี้ยประมาณ5วันกระบอกตาปวดมากไม่อยากนอนตรงนี้ก่อนนั่นคือโรคไฮเทคจำด้วยค่ะค่ะคือไปโรงพยาบาลหมอก็จะจับให้สแกนสมองค่ะคือทานอะไรเข้าไปก็อาเจียนหมดเลยไม่มีแรงกินแม้กระทั่งน้ำก็อาเจียนออกจนไม่สแกนไม่สมองหน้าวันไม่ได้สแกนค่ะก็พี่ชายไปที่โรงพยาบาลก็ให้พาออกมาหาลุงหงอกให้ลุงหงอกจะยอมนี่ถกเถียงกันหรือเปล่าค่ะเราที่เล่าบรรยากาศนั้นหน่อยครับว่าเรามีความเชื่อมั่นอะไรอยู่กับพี่ชายเขาเชื่อมั่นอะไรอยู่ก็กลัวจะเป็นแบบแม่อะไรอย่างเงี้ยใช่เอาความเชื่อมั่นทีครับว่าเราทำไมถึงได้ไปโรงพยาบาลมาหาลุงหมอกได้ครับตอนนั้นมันไม่ไหวคือก็เลยไปตรงนั้นก่อนนะคะไปโรงพยาบาลก่อนอาจารย์ที่โรงเรียนเขาก็เลยพาส่งโรงพยาบาลก่อนก็ไปนอนอยู่คืนนึงตอนเช้าก็ออกแล้วก็มาหาลุงหมอกทำไมถึงออกครับก็ดูท่าแล้ว
มันจะเราหรือพี่ชายดูท่าพี่ชายดูท่าว่ายังไงมันจะไม่ใช่ที่หมออะไรไม่ใช่ครับอาการที่เป็นมันจะไม่ใช่ที่หมอเขาจะจับให้ไปสแกนสมองคือแล้วมันก็หาสาเหตุไม่ได้ตักอย่างเอาความช้าๆนะครับคุณครูคุณครูต้องเล่าช้าๆว่าความรู้สึกของคุณครูก่อนว่าคุณครูไปนอนแล้ว1วัน1คืนได้รับข้อมูลข่าวสารว่าจะสแกนสมองแล้วนะวันถัดไปถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรนอน1วัน1คืนแล้วอาการก็ยังคงเดิมและไม่ดีขึ้นชัดเจนเนาะไอ้ที่ว่าคงเดิมไม่ดีขึ้นคือยังไงครับก็อาเจียนอาเจียนอยู่อย่างนั้นเลยใช่ค่ะเสร็จปุ๊บเช้าวันรุ่งขึ้นเอาล่ะมีโปรแกรมจากทางการแพทย์บอกว่าต้องไปสแกนสมองนะคุณครูก็กำลังจะเตรียมเข้าสแกนสมองถูกต้องนะครับเสร็จปุ๊บมีพี่ชายมาตัดบทเลยค่ะพี่ชายพูดว่าให้ไปมาไปพลังงานบริสุทธิ์ค่ะครับลุงงอกดีกว่าไหมต้องไหมครับโดนบังคับมาหรือว่าเต็มใจมาครับก็เต็มใจเต็มใจมาแต่ยังไม่เข้าใจหรือเปล่าตอนนั้นค่ะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะจะยังไงต่อแต่ด้วยจากว่าเจอลุงงอกโดยทั้งสอบแล้วตัดตอนเลยค่ะตอนวันก็ไปเจอลุงงอกมาด้วยตัวเองหรือว่ามาพอออกที่โรงพยาบาลแล้วก็มาที่นี่เลยโอเคนึกว่าใช้โทรศัพท์โอเคมาที่นี่เลยแล้วก็นอนอยากนอนอย่างเดียวค่ะคือกินอะไรก็อาเจียนจนลุงก็กำจัดให้กำจัดให้ค่ะประมาณ4วันขยายความคำว่ากำจัดให้หน่อยได้ไหมอะไรบ้างก็คือสัมผัสทั้งร่างกายกำจัดอาการที่เคยเป็นค่ะออกไปค่ะว่าไปค่ะกำจัดอาการที่เคยเป็นค่ะแล้วก็จากที่กินไม่ได้ก็เริ่มกินได้ค่ะแล้วก็เริ่มมีอาการดีขึ้นค่ะจากที่อยากนอนอย่างเดียวคือไม่กล้าลืมตาเลยก็ลืมตาได้ใช้เวลากี่เดือนกี่วันประมาณ3-4 วันค่ะเหรอค่ะโอ้ลุงงอกดูตั้ง4วันเฉลยค่ะตอนนั้นผลจากวันนั้นที่4วันล่วงแล้วครับคือช่วงวันที่3เนี่ยก็รู้สึกดีขึ้นตอนนั้นแต่คือมีความรู้สึกยังพอมันไม่ได้ลืมตามาหลายวันนะคะวันมันก็เลยยังไม่มั่นใจที่จะขับรถอะไรเงี้ยก็เลยอยู่ต่อวันที่4ค่ะพอวันที่4โอเคมันดีขึ้นแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้บอกกับตัวเองได้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนั้นใช่ไหมใช่จะมันเจอมาเต็ม100พวกต้อง100% มา 100% มาค่ะแต่เวลาวันที่4แล้วมันได้กี่เปอร์เซ็นต์นี่ 100% ค่ะค่ะค่ะก็เลยกลับบ้านจากวันนั้นจนถึงมาถึงวันนี้หรือเปล่าค่ะห่างกันกี่เดือนครับกี่ปีประมาณ3ปีอ่ะ3ปีนู้นนะโอเคเอาล่ะบีฟอร์มาที่นี่อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่เล่าหมดหรือยังหมดแล้วค่ะหมดแล้วนะจะเสริมเติมอะไรไหมไม่สงสัยลุงงอกไหมไม่สงสัยลุงงอกอยู่ที่ท่าสูบบุหรี่เงี้ยน่าตบไหมไม่ค่ะทำไมถึงบอกว่าไม่ก็ขนาดว่าลุงยังกำจัดของคนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องบุหรี่คือลุงก็คือเขากำจัดของตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดเองหรือเปล่าหรือว่าเข้าใจแน่เข้าใจแน่ชัดเจนนะค่ะปกติเป็นคนเหม็นกลิ่นใช่ไหมเหม็นค่ะนั่งจ่ออยู่จมูกเนี่ยเดี๋ยวนี้เออพ่นใส่จมูกเลยนะถ้ามันตายคาแถวๆเนี่ยต้องจะตายเนาะสังเกตตัวเองนะคุณดัดก็รีบบอกเลยพอไหมค่ะคำตอบได้ยังพอจะมีคำตอบไหมไม่ไหวแล้วอยากจะตายก็ว่าไปใส่ดื้อเงี้ย
อย่าโกหกตัวเองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของมันเป็นไม่ต้องมาเอาใจลุงหงอกนิดเดียวก็ไม่ต้องแล้วลุงหงอกจะอธิบายต่อเองคือมีความรู้สึกว่าถ้าคนอื่นสูบกลิ่นมันจะแรงมันจะฉุนกว่านี้ค่ะแต่ของลุงมันไม่ฉุนมันไม่ฉุนมากอะค่ะประมาณว่าก็พอรับได้ค่ะเอาละขวัญบุหรี่ที่ออกจากปากลุงออกหรือออกจากหมวกก็ตามทีนะมันได้รับการกรองแล้วเช่นดูนะครับนี่แหละก็คือสิ่งที่มันได้รับการกรองแล้วถ้าหากว่ามีความเข้มข้นที่ว่าเหม็นมันก็ลดลงมาเป็นเปอร์เซ็นเตจค่ะถ้าหากว่าเคยเจอควันทั่วไปไม่ใช่จะเป็นควันบุหรี่หรือเป็นควันเผาไม่ทั่วไปมันจะหายใจไม่เข้านะฮะทุกคนแหละแต่เวลาเจอควันลงออกแล้วเราสูดหายใจเต็มปอดไหมประมาณนั้นนะอย่างเงี้ยสำหรับเนี้ยเพราะว่าโดยปกติแล้วมันจะต้านก่อนทันทีเพราะว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายกันเรื่องควันไฟทั้งหมดเลวร้ายทั้งหมดแหละนะยิ่งควันที่มันมาจากการทำให้เผายางรถเนี่ยโหหนักมากอันนั้นหนักมากมากเหลือเกินครับไอ้นี่แค่มันเผาแค่ใบตองใช่ไหมใบยาใบยาแต่เราก็ไม่รู้ว่าปริมาณไอ้ยาไอ้ใบยาที่ว่ามาเต็มร้อยหรือเปล่าหลังๆมันจะมีการผสมนู่นนี่นั่นใส่เข้าไปตามกระบวนการเคมีของเขาเนี่ยเขาจึงเรียกว่าบุหรี่ไงแต่ลุงหงอกบอกยาต้องสูบโอเคไหมค่ะมันเป็นยาใบไม้ทุกใบเป็นยาที่ว่านั้นโอเคนะแต่ทุกคนทุกท่านเนี่ยเขาขอได้โปรดอย่าเอาตัวอย่างจากลุงหงอกไม่ได้เพราะมันคนละคนใช่ไหมครับลุงหงอกเกิดมาเพื่อท้าทายบางสิ่งบางอย่างในส่วนตัวลุงหงอกก็กลัวเจ็บปวดตายเหมือนกันแต่ลุงหงอกรู้ว่าเห็นไหมเป็นการท้าทายในระดับหนึ่งในส่วนตัวนะมันเป็นความสามารถโชว์ตัวแล้วก็ว่ากันไปอย่าไปตีรวมกับ 7,000 กว่าล้านคนไม่ได้เขาคือเขาเราคือเราต้องแยกคิดตรงนี้ให้ได้ความรู้สึกของเรานี่จะดีในส่วนตัวของตัวเองทีนี้พอเรามาเจอจังๆอย่างนี้แล้วก็อย่างที่คุณครูเล่าให้ฟังเมื่อกี้นั่นแหละค่ะเราไม่สามารถถอดความรู้สึกจากคุณครูออกไปที่ใดๆทําไม่ได้ก็คุณครูต้องเราเองไม่ใช่คนที่ไร้สาระจบปริญญาโทมาเป็นครูบาอาจารย์สอนสังผู้คนไม่จ้องมีการกันกรองหลายระบบหลายทางนะครับจบโทรอย่างคิดง่ายนะครับเหงื่อแตกเลยใช่ไหมห้าวันเต็มที่ว่าเมื่อกี้น่ะนั่นยังไม่จบยังอีกเหรอค่ะยังมีการสัมภาษณ์กันอีกทีปากต่อปากกันแหละโอเคนะจะจีจีทำไปเรียบร้อยส่งเรียบร้อยแล้วกำลังค่ะยังมีคำว่ากำลังอยู่ใช่ค่ะอาจารย์นัดช่วงวันที่9อ่ะค่ะมาครึ่งทางหรือยังครึ่งทางเกินครึ่งทางหรือยังครึ่งทางแปลว่า 70% เรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแค่30เองตอนนี้ฮะจะสิ่งที่เคารพไม่ใช่ลุงหงอกนะไปหาที่เคารพเองนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าไปมันจะไหวไหมนี่มันจะโทรนี่เนาะคิดจะต่อเองไหมเนี่ยคิดค่ะคิดอีกเฮ้ยให้เหมือนนักเอาบ้างสิเอกนะฮะมันแล้วแต่วันข้างหน้าเนาะกระบวนการจะพาไปเองตำแหน่งหน้าที่มันก็จะเกิดขึ้นมาเองในช่วงเวลานั้นโอเคค่ะหน้าที่นี้ร่างกายโอเคไหมโอเคค่ะเอาล่ะกลับมาถึงเรื่องขององค์ความรู้สิเนี่ยไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์เริ่มต้นเลยจะใช้คำว่า emptiness energy มันอยู่ในสเปซซึ่งแปลว่าอวกาศดวงออกเรียกว่าค่าคงที่นะไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้โอเคนะแต่เวลาดึงก็มาช้าจริงๆนะก็มาเป็น PE Energy for Healthcare Health ก็คือเรื่องสุขภาพแคร์คือรักษามนุษย์นะเหมือนคาแคร์ใช่ไหมครับสถานที่ดูแลรถคาแคร์อันนี้เฮลคือสุขภาพรักษาสุขภาพมนุษย์ซึ่งประกอบด้วยกายใจจิตด้วยพลังงานที่ว่าถึง
แน่นอนนะครับสิ่งนี้จะรู้มาได้ก็ต้องมีการพัฒนาสมาธิสติสมาธิแล้วก็จิตให้ถึงขั้นที่จะมาใช้ได้มันจึงไม่มีผลร้ายกับลุงเงาะก็แปลว่าหนึ่งจะต้องรักษาตัวเองได้ก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาบอกว่าไอ้เครื่องบุหรี่เนี่ยครับนี่ก็เป็นการท้าทายในส่วนตัว ความจริงลุงเงาะก็จะคนตายเหมือนกันแหละแต่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นการคำถามคำตอบอยู่ในส่วนตัวแต่ตอนนี้มันโอเคแล้วล่ะตอบได้หมดแล้วล่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นโครงสร้างของคาร์บอนไดออกไซด์สบายมากอยู่แล้วล่ะประมาณนั้นนะครับก็แปลว่าลุงเงาะแยกธาตุได้นะฮะมันแยกได้มันก็ไม่มีผลจับมารวมใหม่ก็เป็นเบิร์นเลยเอาคาร์บอนมันเป็นเชื้อมันเป็นเชื้อให้พลังงานความร้อนมันติดต่อไปคาร์บอนคือเชื้อพอแยกไปปุ๊บคาร์บอนไดออกไซด์เนาะ CO2 นั่นแหละ C คือคาร์บอน O ออกซิเจน2คือ2อะตอมโอเคไหมแปลว่าคาร์บอนมัน1อะตอมออกซิเจนมัน2อะตอมรวมไปแล้วเป็น1โมเลกุลจับแยกปุ๊บออกซิเจนไปอีกส่วนนึงคาร์บอนส่วนคาร์บอนเนี่ยฮะมันเป็นเชื้อโอเคไหมคำว่าเพลิงหรือความร้อนมีอยู่ในตัวแล้วก็คือไฮโดรเจนในตัวนะพอเวลาตัว C ตัวนี้มันก็เป็นเชื้อให้เพลิงติดในร่างกายก็คืออุณหภูมิตัวนี้มันจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นในตัวเองคนที่เข้าใจเรื่องของวิชาเคมีจะรู้ต้องเคมีฟิสิกส์ด้วยนะครับเคมีชีวะจบข่าวเลยไปไม่รอดมันต้องมีเนื้อในของความเป็นฟิสิกส์ด้วยจึงจะเข้าใจกระบวนการที่ว่านี้ทางการแพทย์จะเรียกว่าเมตาโบลิซึมการเผาผลาญที่ดีสมบูรณ์แบบมันจะสร้างอิมมูนขึ้นมาคืออิมมูนิตี้ในการที่มาปกป้องคุ้มครองตัวของหนูตัวของครูเองโอเคไหมส่วนทางรูงอบเมื่อเวลาจับแยกแล้วคาร์บอนกับออกซิเจนแล้วนะฮะซึ่งทั้งสองสิ่งมันเบิร์นแล้วเนี่ยระหว่างไฮโดรเจนซึ่งมีอยู่ในร่างกายคือความร้อนที่มีอยู่เอามาจากพ่อแม่ว่าไปแล้วก็ตัวซีที่นี้เข้าไปปุ๊บมันก็จะเบิร์นออกซิเจนนี่ว่าก็เลยกลายเป็นเพลิงลุกไหม้ต่อนั่นแหละคือกระบวนการของลุงเงาะเขามีอยู่เขาทำงานอยู่ตรงนี้มันจึงสามารถช่วยคนได้หลายรูปแบบโดยการผ่านโทรศัพท์สายตรงเห็นไหมฮะหรือจะเป็นการผ่านจอทุกวันนี้นะฮะเฟซผ่านจอทวินวันอยู่ตรงนั้นแล้วก็รวมทั้งใดๆก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่มีประโยชน์มากมายและมหาศาลสิ่งนี้เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เป็นการค้นพบโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ส่วนตัวของตัวเองนั้นจึงให้ประโยชน์อย่างเดียวเชื่อมั่นว่าให้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับโดยตรงหลายท่านหลายคนก็เป็นห่วงสุขภาพลุงเงาะก็แยกมาได้ถึงก็เป็นประโยชน์กับลุงเงาะไงจังนะฮะลุงเงาะเป็นประโยชน์ก็นำเอาสิ่งที่มีอยู่ก็มาช่วยผู้คนมากมายหลายหลักนั่นเองก็จบกระบวนการแค่นี้นะพลังงานที่บริสุทธิ์นี่มันซ่อนอยู่ทุกสรรพสิ่งต้องแยกย่อยเป็นวิชาฟิสิกส์ล้วนๆเนี่ยเป็นเรื่องของพลังงานซึ่งประกอบไปด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เห็นไหมพอเราพูดถึงพลังงานเนี่ยศตวรรษที่21เนี่ยจะพูดเรื่องพลังงานกันบัดนี้พลังงานที่มารักษาผู้คนลุงออกมีแล้วก็ให้ทั่วไปใช่ไหมครับแต่คนอื่นที่เขาใช้หาพลังงานกันก็หาไปพวกวิทยาศาสตร์ก็หาไปสิครับแต่ที่นี่พลังงานที่ว่านี่มันผ่านกระบวนการกายใจจิตเท่านั้นเองมันต้องแยกให้ได้กายคือส่วนกายใจคือใจจิตคือจิตมันแยกเป็นเซกชันมาเรียบร้อยแล้วด้วยกระบวนการที่มีอยู่ในส่วนตัวก็พยายามอธิบายผ่าน YouTube บ้านเราทีวีผ่านเฟซไลฟ์เฟซอะไรว่าไปทุกวันเนี้ยโอเคนะขอให้ติดตามถ้าเป็นไปได้ถ้ารู้ว่ามันดีเราวินิจฉัยแล้วก็แชร์ต่อๆกันไปเพราะว่าสิ่งนี้มันต้องเผยแพร่เผยแพร่ต้องเผื่อแผ่และแบ่งปันไม่งั้นมนุษย์จะสูญพันธุ์หมดเป็นมนุษย์ที่ด้อยคุณภาพไปหมดครับโอเคไหมนั่นก็สร้างคุณภาพคุณสมบัติขึ้นมาใหม่หลักการคิดวิธีคิดการใช้ชีวิตการเรียนรู้ต่างๆนะมันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสต่อๆไปปริญญาโทจับแน่นอนจบแน่นอน2ปีผ่านไปก็ต่อเอกอย่าไปเร่งกันซะทีเดียวใช่ไหมฮะให้มีโอกาสพักให้มีการรีแลกซ์สักหน่อยนึงต้องเบนประมาณสัก2ปีนะให้ประสบการณ์งานให้มันโอเคเวอร์ไวเวฟในหน้าที่การงานที่ทำอยู่คือกระทรวงศึกษาธิการเนาะโอเคจะได้อย่างน้อยสุดก็ได้พลเมืองดีมีคุณภาพชีวิตขึ้นมา
แล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันนึงต่อไปปริญญาเอกถ้าหากว่าจะทำพีพอเฮฟโฟแล้วแค่นะยินดีที่จะเป็นต้นแบบให้ทุกวันนี้นาทีนี้นะครับก็มีคนเอาพีพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเข้าทำปริญญาโทเหมือนกันแต่เป็นสาขาเรื่องของนานาชาติชอบสังเกตหมดนะแค่นะก็เชื่อว่าสิ่งนั้นมันจะเข้าสู่กระบวนการของการศึกษาของมนุษยชาติต่อไปเมื่อเวลามันไต่เข้าไปเรื่องของปริญญาโทนะข้อมูลที่ลงหงอกหมดจอบที่ลงหงอกองค์ความรู้ใหม่ที่ลงหงอกหมดแอคทิวิตี้ที่ลงหงอกหมดนะเมื่อเป็นเช่นนั้นคณาจารย์เขาจึงยอมรับว่า มันจะต้องค้นหาสิ่งใหม่การศึกษาต้องเป็นเช่นนั้นพูดแต่ของเก่าเขาอ้างถึงอ้างอิงนี่กด Google ก็รู้แล้วใช่ไหมมันต้องสร้างสิ่งใหม่เรียกว่านวัตกรรมใหม่ new innovation innovationมันจะเป็นของใหม่จริงๆมันเป็นเรื่องราวที่ความรู้ก่อนตำราก็แล้วกันนี่คือความรู้ก่อนที่จะมีตำราวันนี้ลูกหมอบอกว่านี่คือความรู้ก่อนที่จะมีตำราเห็นไหมครับตำราที่ใช้กันมาทั้งหมดก็ใช้กันมาตลอดแหละบัดนี้มันจะเป็นตำราเล่มใหม่ของโลกที่จะนำมาใช้กันแต่ลูกหมอเป็นคนเขียนนะก็ดูเขียนก็ว่ามันก็ไม่แตกฉานเพราะว่าทุกภาษาทุกคำมันจะลิงก์กันไปหมดเพื่อที่จะให้คนอ่านคนติดตามได้เข้าใจในบทบาทของธรรมชาติธรรมชาติและธรรมชาติเพราะเรายืนพื้นกับว่าธรรมชาติในการอธิบายไม่ได้ยืนพื้นวิทยาศาสตร์อ้างถึงวิทยาศาสตร์นิดเดียวพอเพราะวิทยาศาสตร์ไปไม่รอดเรื่องสุขภาพในวันนี้ถ้าหากว่าสรุปได้ตรงนี้แล้วแล้วก็พลิกฟื้นขึ้นมาใหม่ของดีสิ่งนี้บุตรบอกตามตรงก็ได้พระศาสดาทุกพระองค์ให้ไว้กับชาวโลกเป็นพระศาสดาทุกพระองค์ที่ให้ไว้กับชาวโลกมี108พระองค์ก็ให้มาทั้งหมดแล้วทั้งหมดก็อยู่ในตัวของมนุษย์นั่นเองใครจะเอามาใช้ได้ลุงหงมาใช้ได้แน่นอนโอเคไหมสงสัยไหมครับใช่ค่ะคอนเฟิร์มนะค่ะโอเค thank you very much ครับผม